ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยในเรื่องของกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยได้มีคําสั่งให้หน่วยงานอื่นนะครับเช่นในส่วนของเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลนะครับหรือว่าในส่วนของท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านอสม.หรือบุคลากรอื่นๆเนี่ยเช่นประชาชนทั่วไปอาสาสมัครอื่นๆให้เข้าร่วมโครงการในเรื่องของโครงการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในปี2565ที่ใกล้จะถึงนี้นะครับสามารถที่จะเบิกค่าใช้จ่ายได้หรือไม่และใช้ระเบียบกฎหมายใดในการเข้ามาใช้ในการเบิกค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนตรงนี้นะครับซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถที่จะสั่งใช้บุคคลภายนอกได้นะครับในการไปปฏิบัติภารกิจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งการสั่งใช้เนี่ยนะครับการออกคำสั่งให้เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ให้กับท้องถิ่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกำนันผู้ใหญ่บ้านหรืออสม.หรือประชาชนทั่วไปเนี่ยนะครับก็ใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพุทธศักราช2555และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่4พุทธศักราช2561ในหมวดที่2ส่วนที่1นะครับในเรื่องของการเดินทางไปราชการชั่วคราวข้อ14ถึงข้อ31นะครับโดยต้องระบุกำหนดให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถที่จะเบิกได้นะครับ